น้องคีมหนึ่งในเด็กประถมที่รอดจากการจมน้ำเผยวินาทีก่อนเครื่องจมน้ำเสียชีวิต2ศพผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการที่ได้เกิดเหตุสลดใจเด็กนักเรียน3คนลงไปเล่นน้ำในลำห้วยสำราญท้ายวัดศรีมิ่งเมืองตำบลโพอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษแล้วตกลงไปในน้ำมีพลเมืองดีลงไปช่วยเหลือขึ้นมามีเด็กชายพุทธิพัฒน์ศรีพลอายุ6ขวบเสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนเด็กอีก2คนที่นำส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าเด็กชายธีรศักดิ์ครัวกระโทกอายุ8ขวบที่อาการสาหัสเข้ารักษาตัวในห้อง ICU ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาก็ไม่รู้จะว่ายังไงค่ะเพราะว่าหลานเราก็เป็นเด็กเนาะปิดเทอมแล้วก็ตายายก็แก่แล้วนะก็คือดูแลกันไม่ค่อยได้ไม่รู้จะว่ายังไงเสียใจมากไหมครับเสียใจมากค่ะแล้วทำไมทีชวนไปครับอยากว่ายน้ำเป็นอยากว่ายน้ำเป็นทีว่ายน้ำเป็นไหมครับไม่น้องคีมว่ายน้ำเป็นไหมครับไม่แล้วโอทีล่ะโอทีไม่เป็นครับไม่เป็นทั้งสามคนว่ายน้ำไม่เป็นเลยใช่ไหมครับครับแล้วทำไมถึงได้ลงไปล่ะทีนี้มันผลักผมลงไปอะไรนะมันผลักผมลงไปครับใครผลักครับไอทีครับโอทีผลักลงไปอ๋อแล้วทีนี้ทีก็ตามลงไปหรือยังไงฮะตามลงไปครับกระโดดลงน้ำเลยไปเลยแล้วโอทีล่ะอะไรนะฮะโอทีก็โดดตามไปครับโดดตามลงไปน้ำลึกมากไหมตอนนั้นลึกมากลึกมากเลยครับแล้วตอนนั้นไอเห็นทีกับโอทีนี่จมลงไปไหมจมน้องคีมทำยังไงครับตอนนั้นครับเรียกเต่าครับน้องคีมเรียกเต่าน้องคีมเรียกว่ายังไงครับเต่าครับเพื่อนผมด้วยครับอะไรนะเต่าครับเพื่อนผมด้วยครับอ๋อบอกว่าเต่าครับช่วยผมด้วยครับเรียกนานไหมถึงมาเรียกนานไหมนานครับเรียกไม่นานก็มาเขาเอาเท้าน้องคีมเหยียบใช่ไหมหรือยังไงอ๋อเรียกขึ้นให้เหยียบก็ขึ้นแล้วก็ให้ชูมือขึ้นอะไรนะครับให้ชูมือขึ้นครับให้ชูมือขึ้นครับอ๋อครับก็เลยปลอดภัยครับพี่เดียวคนนี้ครับโอ้ทีเป็นคนชวนไปเล่นน้ำครับครับแล้วตอนเกิดเหตุมันเป็นยังไงครับน้องเคมเต่ามาช่วยครับเต่ามาช่วยครับมันเป็นยังไงครับเต่าให้เหยียบกระดองครับเต่าให้เหยียบกระดองตอนนั้นน้องเคมเนี่ยจมลงไปหรือยังครับจมแล้วครับอ๋อจมลงไปแล้วแล้วก็เต่ามาช่วยช่วยยังไงครับช่วยยังไงลูกเต่ามาช่วยช่วยให้เหยียบกระบองครับเหยียบกระดองให้ดันขึ้นเหนือน้ำใช่ไหมใช่ครับแล้วทีนี้มีคนไปดึงแขนน้องคิมขึ้นหรือครับครับเต่าตอนเต่าเข้ามาน้องคิมเป็นยังไงตอนนั้นกำลังหายใจไม่ออกกำลังหายใจไม่ออกน้องคีมไปปล่อยเต่ากับคุณปู่นี่กี่ครั้งครับ3ครับปล่อยกี่ตัวครับ3ครับขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณสิริเกตหมายสุขผู้สื่อข่าวจังหวัดศรีสะเกษเด็กขายว่าวช่วยพ่อแม่ช่วงปิดเทอมเป็นการหารายได้เสริมช่วงปิดเทอมที่น่าประทับใจสำหรับผู้ปกครองของเด็กชายสุภวิจารเหนือเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านสะใหญ่ตำบลนนทรีอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดที่ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมขายว่าวผ้าบริเวณหน้าบ้านเลขที่82หมู่3ตำบลนนทรีอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดโดยได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวสั่งว่าวผ่าน Facebook ผู้ผลิตว่าวจังหวัดขอนแก่นเพื่อที่จะนำมาขายต่อยังจังหวัดตราดโดยได้กำไรตัวละ 20-30 บาทเด็กชายสุภวิทย์บอกว่าตนเองชอบเล่นว่าวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและช่วงนี้เป็นฤดูการเล่นว่าวพอพ่อชวนให้ขายว่าวตนเองจึงตอบรับพ่อทันทีอีกอย่างเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ช่วยพ่อแม่ทำงานตนเองบอกว่าสงสารพ่อทำงานอยู่คนเดียวอยากช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อได้บ้างเด็กชายสุภวิทย์บอกอีกว่าตนเองนำว่าวมาแขวนขายหน้าบ้านประมาณ1อาทิตย์สั่งว่าวมาขายรอบนี้เป็นรอบที่3คาดว่าว่าวจะมาถึงในวันพรุ่งนี้
ส่วนมากว่าวไซส์เล็กเป็นรูปลายการ์ตูนจะขายดีมากนอกจากนี้ก็มีลายรูปสัตว์ลายทหารลายสีธงชาติส่วนราคาขายจะเริ่มต้นที่ราคา70บาทถึง200บาทว่าวที่นำมาขายจะเป็นรูปทรงปลากระเบนที่ทำจากผ้าจะมีความทนทานแข็งแรงมากกว่าว่าวกระดาษเล่นได้นานสำหรับคนที่สนใจสามารถมาอุดหนุนได้ที่บ้านเลขที่82หมู่3ตำบลดอนซีอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดตรงข้ามกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราดตำบลนนทรีอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดหรือสอบถามได้ที่เบอร์0854345163หรือช่องทาง Facebook บุญรอดจันเหนือสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุวิทย์จันเหนือครับอายุ12ปีเรียนอยู่ชั้นม.1 โรงเรียนบ้านทรายใหญ่ครับก็ชอบเล่นว่าวครับแล้วก็ช่วยพ่อหาเงินด้วยครับพ่อหาเงินคนเดียวไม่พอใช้จ่ายครับแล้วเราว่าวมาจากไหนคะมาจากขอนแก่นครับสั่งมาเลยใช่ครับติดต่อกันทางเฟซครับถ้าอย่างตัวเล็กนี่ซื้อมาตัวจิ๋วครับซื้อมา40ขาย70ก็ได้กำไร30ครับขายได้ครับขายดีครับมีความสุขครับที่ช่วยพ่อหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวก็เลือกรูปทรงแบบผ้าดีๆครับไม่ขาดง่ายครับมีขนาดใหญ่แล้วก็เล็กครับก็อยากชวนเพื่อนๆและทุกคนนะครับให้มาเล่นว่าวตอนปิดเทอมครับจะได้ไม่ต้องเล่นเกมมากครับหาอะไรทำตอนปิดเทอมครับที่ข้ามตรงข้ามศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานครับที่จังหวัดตราดอำเภอบ่อไร่ตำบลหนองสีครับผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลลงแนวเขตชายแดนไทยมาเลเซียหาทางออกแก้ไขเส้นทางธรรมชาติจุดลักลอบขนกระท่อมนายเอกลักษณ์หลีเซนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้เดินทางด้วยตนเองไปยังด่านวังวจันทร์อำเภอควนโดนจังหวัดสตูลเพื่อตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองเพื่อพูดคุยรับฟังปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายแนวหน้าที่เฝ้าปฏิบัติหน้าที่ณด่านวังวจันทร์อำเภอควนโดนจังหวัดสตูลรวมถึงด่านตำมะลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลเพื่อเป็นการป้องกันการทะลักของใบกระท่อมที่นักค้าได้หันมาเดินขึ้นป่าถึง4ชั่วโมงกว่าจะลงมายังพื้นที่จังหวัดสตูลกว่างวังประจันและหากจะผ่านทางทะเลก็จะต้องใช้เรือในการลักลอบขนเข้ามาจึงได้มีคำสั่งในการเข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยทางด่านตำมะลังนั้นได้มีการสั่งการให้ลาดตระเวนทางเรือเพิ่มมากขึ้นมีการวางสายโดยให้พี่น้องในพื้นที่เป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่อีกทางหนึ่งส่วนทางวังประจันทหารได้นำลวดหนามไปวางปิดกั้นเส้นทางเข้าออกทางธรรมชาติเพื่อป้องกันการเล็ดลอดเข้ามาในเวลากลางคืนนายเอกลักษณ์หลีเซนยังกล่าวอีกว่าเพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบขนใบกระท่อมเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสตูลโดยเฉพาะเส้นทางลัดเปอร์ลิสตำมะลังการลักลอบจะขนเข้ามาทางเรือโดยใช้เรือขนาดเล็กบรรทุกใบกระท่อมเข้ามาจึงได้มีการประสานไปยังเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้มีการกวดเข้มในเรื่องของทางเรือโดยให้เพิ่มเรือออกลาดตระเวนและเฝ้าสังเกตการลักลอบขนใบกระท่อมรวมถึงได้มีการวางสายโดยให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงคอยเฝ้าอีกทางหนึ่งเพราะหากเรามีการวางสายเป็นระบบการทะลักของใบกระท่อมก็จะน้อยลงส่วนทางด้านฝั่งด่านบางปะจันซึ่งเป็นเขตลอยต่อระหว่างวังประจันมาเลเซียโดยนักค้าใบกระท่อมจะใช้ทางเดินเท้าขึ้นเขาในเวลากลางคืนเพื่อนำใบกระท่อมเข้ามายังฝั่งไทยดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ทหารได้มีการนำลวดหนามขนาดใหญ่ไปปิดกั้นไม่ให้สามารถเดินผ่านได้และมีการเดินตรวจตามแนวชายแดนตามตะเข็บลอยต่อทั้งหมดเพื่อทำการสแกนพื้นที่ที่คาดว่าจะล่อแหลมหรือสามารถเดินทางผ่านเข้าออกได้สำหรับในพื้นที่จังหวัดสตูลนั้นถึงแม้ว่าเราจะเป็นจังหวัดขนาดเล็กมีประชากรแค่300,000กว่าคนแต่ยอดของคดียาเสพติด
ก็ยังคงมีมากดังนั้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดจะต้องกระทำกันอย่างเต็มที่มีการบังคับใช้กฎหมายกันอย่างเข้มงวดและจะต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดและต้องให้ความสัมพันธ์กับเด็กและเยาวชนไม่ให้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณนิตยาแสงมณีผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูลทหารร่วมกับปปส.ภาค5ขยายผลเครือข่ายยาเสพติดยึดทรัพย์สินร่วม5ล้านบาทพันเอกอดุลลอยฟ้ารองเสนาธิการศูนย์อำนวยการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักปราบปรามยาเสพติดภาค5สำนักปราบปรามยาเสพติดปปส.ชุดสกัดกั้นจังหวัดเชียงรายพร้อมหน่วยงานปกครองพื้นที่อำเภอภูซานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมตรวจค้นบ้านเลขที่142หมู่3บ้านพวกตำบลภูซางอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาเพื่อขยายผลภายหลังการจับกลุ่มนายเฉลิมพลเที่ยงโชคชัยได้ที่ด่านตรวจยาเสพติดห้วยไร่จังหวัดแพร่พร้อมยาบ้าจำนวนเกือบ 300,000 เม็ดจากการเข้าตรวจค้นบ้านของนายเฉลิมพลผู้ต้องหาซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวบนเนื้อที่82ตารางวาไม่พบยาเสพติดพบเพียงกล่องใส่อาวุธปืนซิกซาวเออร์320สมุดบัญชีเงินฝาก7เล่มรถจักรยานยนต์1คันจากนั้นได้เดินทางไปตรวจค้นโกดังชื่อโชคชัยพืชพาณิชย์ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับบ้านหลังดังกล่าวพบรถยนต์จำนวน5คันประกอบด้วยรถบรรทุก6ล้อ1คันและรถบิ๊กอัพอีก4คันเจ้าหน้าที่ได้ยึดไปเพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือไม่รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ยึดได้ในครั้งนี้ประมาณ5ล้านบาทพันเอกอดุลลอยฟ้ารองเสนาธิการศูนย์อำนวยการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือเปิดเผยว่าการตรวจค้นในครั้งนี้เนื่องจากการจับกลุ่มผู้ต้องหาได้พร้อมของกลางที่จังหวัดแพร่แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการลักลอบนำเข้ายาเสพติดไปสู่พื้นที่ชั้นในของประเทศแต่แนวโน้มถือว่าลดน้อยลงเพราะการทำงานอย่างจริงจังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อขจัดยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยต่อไปมณฑลทหารบกที่39จับมือกลุ่มเซนท่านนำความอบอุ่นมอบให้แก่พี่น้องอำเภอเนินมะปางพลตรีนพดลลอดกลางผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่39พร้อมรองเสนาธิการหัวหน้ากองฝ่ายอำนวยการมณฑลทหารบกที่39ร่วมกับคุณสมกมลกีฬาธิวัฒน์ผู้อำนวยการกลุ่มเซนท่านและอำเภอเนินมะปางได้นำผ้าห่มกันหนาวไปมอบให้กับประชาชนบ้านห้วยบ่อทองตำบลบ้านมุงอำเภอเนินมะปางจังหวัดพิษณุโลกในการนี้ได้จัดชุดช่างตัดผมและชุดแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพให้กับประชาชนในชุมชนด้วยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่39ได้เปิดเผยว่าช่วงฤดูหนาวที่จะมาถึงนี้ทางหน่วยได้คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบทั้งสภาพอากาศและโรคภัยที่จะเกิดขึ้นจากสภาพอากาศหนาวเย็นทางหน่วยจึงได้ประสานความร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนในการจัดหาผ้าห่มกันหนาวแจกจ่ายให้กับประชาชนรวมทั้งจะจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพให้กับประชาชนเพื่อลดผลกระทบจากสภาพหนาวเย็นและโรคภัยที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนเพราะทหารต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณปีชานุจจรัสผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพิษณุโลก